ฮัลโหลเพื่อนว่าไงเมื่อกี้อยู่กับแม่ก็เลยคุยไม่ได้อะไรนะเที่ยวอีกแล้วเที่ยวอะไรบ่อยจังเงินก็ไม่ค่อยจะมีหนังเรื่องนี้สนุกกับทุกฟิลใช่ค่ะมันมากแม่ชอบพระเอกเรื่องนี้เปล่าชอบสิเขาหล่อดีถูกต้องหนังเรื่องนี้แม่ดูแต่ภาคแรกแล้วนี่ภาคที่3แล้วนะหนูไม่ชอบเหรอชอบสิชอบพระเอกเฮ้ยใครโทรมาฮัลโหลว่าไงเพื่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวโทรกลับตอนนี้มันไม่สะดวกพี่ฟิล์มใครโทรมาลูกเพื่อนโทรมาแม่ไม่มีอะไรพี่ฟิล์มไปไหนลูกเข้าห้องน้ำแป๊บแม่ฟิล์มปวดท้องฮัลโหลเพื่อนว่าไงเมื่อกี้อยู่กับแม่ก็เลยคุยไม่ได้อะไรนะเที่ยวอีกแล้วเที่ยวอะไรบ่อยจังเงินก็ไม่ค่อยจะมีต้องไปให้ได้ด้วยเพื่อนเอาห้องไปหมดเลยโอ้โหขาดไม่ได้ถ้าเราไม่ไปนี่แก่ดำเหรอขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีใครคบเลยเหรอต้องไปให้ได้ใช่ไหมเนี่ยงั้นรอที่นั่นแล้วกันเดี๋ยวจะรีบตามไปขอ10นาทีเดี๋ยวไปขอแม่ก่อนรอแป๊บนึงเดี๋ยวจะรีบไปอะไรนะที่เดิมนะร้านเดิมที่เซนโอเคเดี๋ยวจะไปหาอีก10นาทีเจอกันโอเคโอเคเพื่อนเพื่อนช่วยฟิล์มคิดในสิว่าฟิล์มเนี่ยจะหนีแม่เที่ยวยังไงดีถ้าใครมีไอเดียก็เม้นบอกฟิล์มเลยนะคะเดี๋ยวฟิล์มขอไปหาวิธีหนีแม่ก่อนแม่ฟิล์มลืมบอกแม่ว่าวันนี้ฟิล์มมีติวกับเพื่อนด่วนเลยนะแล้วพี่ฟิล์มจะไปติวที่ไหนอะลูกไปติวที่บ้านเพื่อนแม่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับแล้วบ้านเพื่อนอะอยู่ตรงไหนอะลูกที่เซ็นทรัลนะแม่แล้วไหนพี่ฟิล์มบอกว่าจะไปบ้านเพื่อนฟิล์มพูดผิดนะแม่ฟิล์มจะบอกว่าบ้านเพื่อนอะอยู่แถวเซ็นทรัลแน่ใจนะพี่ฟิล์มไม่ใช่หนีเที่ยวที่เซ็นทรัลนะฟิล์มไม่ได้หนีเที่ยวหรอกแม่น่าอย่างฟิล์มเหรอฟิล์มก็ต้องไปติวที่บ้านเพื่อนสิช่วงนี้ฟิล์มใกล้สอบแล้วด้วยโอเคแล้วจะกลับกี่โมงพี่ฟิล์มอ๋อหนังจบกับแม่เดี๋ยวก็กลับอะไรไปติวอะไรหนังจบแล้วค่อยกลับแม่หูฝาดหรือเปล่าฟิล์มบอกว่าติวจบเดี๋ยวก็กลับไม่ใช่พี่ฟิล์มเมื่อกี้น้องฟิล์มได้ยินพี่ฟิล์มบอกว่าหนังจบแล้วค่อยกลับอะไรแม่น้องฟิล์มฟิล์มบอกว่าติวจบเดี๋ยวก็กลับหูฝาดหรือเปล่าไปแค่หูเลยนะทั้งคู่เลยฟิล์มไปติวบ้านเพื่อนแล้วนะบ๊ายบายน้องฟิล์มแต่เมื่อกี้แม่ได้ยินพี่ฟิล์มพูดว่าหนังจบแล้วค่อยกลับนะเหมือนกันเลยแม่ ได้ไปเที่ยวแล้วไปดีกว่าแม่นั่งดูหนังอ่ะไม่มีขนมกินเลยเบื่อจริงด้วยแม่หนูก็อยากกินขนมเหมือนกันเดี๋ยวแม่ออกไปซื้อให้ไม่เป็นไรหรอกแม่เดี๋ยวแม่นั่งอยู่เนี่ยแหละเดี๋ยวฟิล์มออกไปซื้อขนมให้ทำไมวันนี้พี่ฟิล์มมาแปลกเนาะแม่ฟิล์มอยากออกไปเลือกซื้อขนมเองเดี๋ยวฟิล์มซื้อให้แม่ได้อะไรเปล่าน้องฟิล์มไปด้วยน้องฟิล์มอยากไปเลือกขนมเองนะไม่ต้องหรอกน้องฟิล์มมันเสียเวลาน้องฟิล์มดูหนังอยู่เนี่ยแหละจะได้ไม่ขาดตอนเดี๋ยวพี่ออกไปซื้อขนมให้จริงด้วยน้องฟิลให้พี่ฟิล์มไปซื้อให้ข้างนอกฝุ่นเยอะไม่เอาแม่น้องฟิลอยากไปซื้อเองพี่ฟิล์มอาจจะรู้ใจน้องฟิลได้ไงว่าน้องฟิลอยากกินอะไรพี่ฟิล์มงั้นเอาน้องไปด้วยแล้วกันไม่เอาหรอกแม่ฟิล์มไม่เอาน้องไปเสียเวลาแม่ฟิล์มไปนานนะไปซื้อขนมแค่นี้ทำไมต้องไปนานด้วยอะแม่ก็ฟิล์มไปซื้อที่เซ็นทรัลน่ะมันก็ต้องนานสิไปทำไมถึงเซ็นทรัลไปแค่เซเว่นก็พอละไปถึงเซ็นทรัลกลับมาหนังก็จบแล้วสิชอบแม่ก็ขนมที่เซ็นทรัลน่ะมีแต่ของน่าทานฟิล์มก็เลยไปซื้อที่นู่นก็ได้แต่เอาน้องฟิลไปด้วยทำไงดีอ่ะให้น้องฟิลไม่ไปเซ็นทรัลกับเราอ๋อรู้แล้วจ้างน้องฟิลร้อยหนึ่งดีกว่าน้องฟิลจะไปซื้อขนมที่เซ็นใช่ไหมอ่ะจะไปก็ไปลูกเย่น้องฟิลพี่มีข้อเสนอน้องฟิลอ่ะไม่ต้องไปเซ็นทรัลหรอกเดี๋ยวพี่อ่ะซื้อขนมมาให้นะแล้วก็น้องฟิลได้ตังค์อีกร้อยหนึ่งแล้วอยู่บ้านดีไหมเดี๋ยวขอคิดกันนะพี่ฟิล์ม200ได้ป่ะ150ได้ป่ะ180ป่ะเรื่องเงียบได้น้องฟิล180เรื่องเงียบแต่ขนมอ่ะน้องฟิลห้ามเรื่องนะพี่เลือกให้โอเคพี่ฟิล์มงั้นน้องฟิลเดินไปบอกแม่นะว่าข้างนอกแดดร้อนน้องฟิลก็เลยไม่ไปเดี๋ยวพี่ไปเองโอเคไปก็แค่เนี้ยก็ได้ไปเที่ยวแล้วไปดีกว่าละละน้องฟิลไหนบอกว่าจะไปกับพี่ฟิล์มไงไปแล้วแม่แดดมันร้อนนึกหนังอยู่บ้านดีกว่าก็ดีเหมือนกันอยู่เป็นเพื่อนแม่แม่อยู่คนเดียวเงาเงาน้องฟิวน้องฟิวกำลังเลี้ยวกำลังวิ่งแซงโค้งแซงโค้งไดโนเสาร์ฮัลโหลว่าไงเพื่อนอะไรนะตอนนี้อยู่ไหนโอเคโอเคเดี๋ยวจะรีบไปหาแค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็นไรพี่ฟิล์มแม่เพื่อนฟิล์มยังรั่วฟิล์มต้องไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวเพิ่งไปแล้วช่วยอะไรได้เนี่ยพี่ฟิล์มแม่ก็เพื่อนบอกว่าฟิล์มต้องไปฟิล์มคงต้องไปแหละไปแล้วนะรถยางรั่วแล้วทำไมต้องให้พี่ฟิล์มไปน้องฟิวใช่พี่ฟิล์มช่วยอะไรได้เนี่ยหรือว่าให้พี่ฟิล์มเอาปากเปล่าลมรถลูกแปลกๆนะแม่ไม่เป็นไรหรอกพี่ฟิล์มเขารักเพื่อนลูกไปดูหนังต่อ
เลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วมุกแค่นี้ก็หลอกแม่ได้แล้วไปหาเพื่อนที่เซนดีกว่าเพื่อนก็โทรมาบอกจะไปเที่ยวอย่างเดียวเลยฟอร์มเข้าห้องน้ำดีกว่าท้องเสียเอ้ยน้องฟิวพี่ฟิวเป็นไรเข้าห้องน้ำอีกแล้วลูกไม่รู้เหมือนกันแม่ท้องเสียเปล่าปวดท้องจังเลยแกปวดท้องขนาดนี้แม่ไม่สนใจเลยก่อนเนี่ยแม่พี่ฟิวเพิ่งออกมาเข้าห้องน้ำอีกแล้วหรอใช่เข้าไปทำอะไรเนี่ยแม่เริ่มสนใจเราแล้วเดี๋ยวปวดท้องอีกรอบดีกว่าปวดท้องพี่ฟิล์มเป็นไรลูกท้องเสียลูกแม่รู้ได้ไงอ่ะแม่นมากเลยเนี่ยก็เห็นพี่ฟิล์มเข้าน้ำตั้งหลายรอบเนี่ยแม่ฟิล์มไปหาหมอเนี่ยแม่ฟิล์มไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่พาไปพี่ฟิล์มไม่ต้องหรอกแม่ฟิล์มปวดท้องแค่นี้เองเดี๋ยวฟิล์มไปหาหมอเองได้ฟิล์มปวดท้องเองไปหาหมอเองได้ฟิล์มนักเลงพอขนาดนั้นเลยเหรอพี่ฟิล์มแน่นอนอยู่แล้วน้องฟิล์มพี่หญิงแก่งงั้นเดี๋ยวพี่ไปหาหมอนะแม่ไปแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวๆพี่ฟิล์มไปหาที่ไหนอ่ะไปที่เซนแม่ไปหาหมอที่เซนมีหมอด้วยเหรอลูกที่เซนท่านมีหมอด้วยเหรอมีดิแม่น้องฟิวเขาเพิ่งเปิดใหม่เมื่อกี้เขาเปิดตอนไหนแม่ไม่เห็นรู้เรื่องเลยจริงด้วยแม่แม่ไม่ต้องถามแล้วฟิวปวดท้องฟิวไปแล้วนะอุ้ยแค่นี้ก็ได้ไปเที่ยวที่เซนกับเพื่อนแล้วฮัลโหลอะไรนะที่เซนกี่โมงอ่ะโอเคโอเคอีก10นาทีเดี๋ยวก็ถึงแค่นั้นแหละเดี๋ยวตามไปไปไหนเหรอพี่ฟิล์มเพื่อนชวนฟิล์มไปเซ็นทรัลน่ะไปได้เปล่าแล้วกลับเมื่อไหร่ล่ะลูกแม่ฟิล์มก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะสัก 5-6 โมงแหละเพราะเพื่อนน่าจะไปหาร้านข้าวกินแล้วก็จะดูหนังด้วยล่ะลูกมีตังค์หรือเปล่าลูกก็มีนิดหน่อยอ่ะแม่มีตังค์ติดกระเป๋านิดนึงแม่มีอะไรหรอถ้ามีแล้วก็แล้วไปรีบไปรีบกลับแล้วกันนะพี่ฟิล์มแม่ใจดีจังเลยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหน่ารักขนาดนี้กลับมืดก็ได้ลูกฟิล์มจะไปแค่แป๊บเดียวค่ะจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังจะไปไหนมาไหนอ่ะบอกแม่ดีๆแม่ก็ให้ไปไปแล้วนะคะแม่บ๊ายบายสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนค่ะก็ได้มาทำคลิป5วิธีนะคะหนีแม่เที่ยวค่ะใช่และอยากจะบอกว่าคลิปนี้นะคะเป็นแค่การแสดงนะคะทำเพื่อเฮฮาเท่านั้นนะคะใช่เพราะว่าเวลาเราจะขอพ่อแม่ไปเที่ยวเนี่ยแล้วคนบอกเขาตรงๆนะคะไม่ควรโกหกนะและเด็กๆนะคะเวลาจะไปเที่ยวไหนก็ขออนุญาตพ่อกับแม่ก่อนนะคะพ่อกับแม่จะได้ไม่เป็นห่วงนะคะใช่แล้วค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะเรา3คนขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดซับสไครบ์ด้วยนะ